ก็สวัสดีนะครับ FC ทางแฟนเพจโค้ชคนยโสนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับชื่อเดียวกันนะครับโค้ชคนยโสเหมือนกันนะครับวันนี้มาเมกาอิเล็กทริกอีกรอบนึงนะครับคือต้องบอกว่าคราวนี้เราจะมาจัดใหญ่นะครับก็คือเป็นเพจนะครับสูตร BV นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็คือสูตรแผ่นดินไหวนะครับเดี๋ยวมาลองฟังสเปคว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคุณสอบถามนิดนึงว่ามีตู้อะไรบ้างครับวันนี้วันนี้ก็จะลองเป็นจะมี BV ครับ BV คู่หนึ่งครับแล้วก็อันนี้จะเป็น BV 18นิ้ว18นิ้วนะครับ18นิ้วจะเป็นพวกโครงหล่อเลยครับเหมือนกันตัวนี้18นิ้วโครงหล่อแล้วก็เป็นไม้อัดเลยไม้อัดขอบเหล็กใช่ครับผมว่าไม้อัดขอบเหล็กครับผมตัวนี้จะเป็นแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวใช่ครับแต่ว่าสเปคดอกตัวเดียวกัน18นิ้วเหมือนกันครับสเปคดอกตัวเดียวกันแต่ว่าตู้จะคนละสีอันนี้จะใช้ดอกอินทนนท์อยู่ครับอินทนนท์ใช่ของคันนี้ครับอินทนนท์ให้ดูให้ดูก่อนครับอันนี้ก็เป็นอันนั้น BV นะครับก็คือทั้งหมดก็6ใบครับจะเป็น BV 2ใบใช่แล้วก็แผ่นดินไหว4นะครับครับผมเสียงกลางก็เป็นจะเป็นตู้ไอเล12นิ้วตอนนั้นตู้แขวน2นิ้วนะครับครับข้างละ3ข้างละ3ใช่ข้างละ3แล้วก็พาวเวอร์ก็จะมีพาวเวอร์ก็กี่ตัวครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นตรงเอาข้างหน้าก่อนแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นมิกตัว16 channel 1ตัวใช้มิกตัว16 channel ครับ16 channel ใช่ก็คือเล่นพวกดนตรีสดได้เลยขนาดนี้มาตรฐานครับผมแล้วก็จะมีคอร์ดดีต้นตัวนึงที่ใช้ก็เอฟเฟคอันนี้จะเป็นตัวเอฟเฟคใหม่ที่เราเอฟเฟคก็คือใช่ใช้สำหรับเมาไอ้พวกป้อมไม้พวกอะไรเงี้ยเวลาร้องเพลงอะไรกันผมก็อันนี้เป็นบอร์ดคุมไฟเฉยๆครับตัวไฟตัวข้างบนครับผมแล้วก็จะเป็นคัฟเวอร์อีกกี่ตัวคัฟเวอร์ก็จะเป็นตัว2ตัวนะ3ตัวครับผม3ตัวจะเป็นขับเบสตัวนึงขับกลางแล้วก็ขับแหลมแยกอิสระไปเลยอันนี้ก็คือ6 6 6เนาะใช่ครับผม6 6เลยการใช้งานของตู้ชนิดนี้นะครับตัวไหนตัวแผ่นดินไหวเหรอครับแผ่นดินไหวเขาใช้ส่วนมากถ้าแผ่นดินไหวอย่างเนี้ยคือเวลาเราไปใช้พวกเวทีเท่าไหร่เนี้ยเบสลูกเบสมันจะได้หนักจากข้างหน้าแล้วก็ส่วนมากหน้าเวทีใช่หน้าคือหน้าเวทีจะหนักเบสจะหนักเลยเพราะว่าสูตรนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้สูตรแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเอาถามราคาก่อนดีกว่า มันมี FC ถามว่าราคายังไงนะครับเดี๋ยวลองคร่าวๆดิวันนี้ถ้าอย่างชุดที่เซตที่ใช้อยู่อย่างเงี้ยก็แสนประมาณแสนหน่อยครับประมาณแสน103 18เพราะว่าเป็นดอก18นิ้ว18นิ้วโครงหล่อใช่โครงหล่อ6ดอกแล้วก็กลางแหลมก็คือเป็นเซตแขวนเลยตอนนั้นก็คือครบชุดนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นไม้อัดด้วยเป็นไม้อัดขอบเหล็กเลยมาตรฐานเลยใช้งานได้เลยครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราลองฟังนะครับวันนี้ก็เป็นเซตราคาหลักแสนนะครับคืออันนี้คือคำนวณแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะคงจะไม่เอาไปถึงขนาดนี้นะครับก็คือเสียงเบสนะครับแผ่นดินไหว4ใบนะครับแล้วก็ VV 2ใบนะครับ18นิ้วนะครับโครงหล่อแล้วก็เป็นไม้อัดขอบเหล็กนะครับด้านบนเป็น12นิ้วนะครับไลอาเล่นะครับพาวเวอร์3ตัวนะครับแล้วก็มีมิกตัวมิกเซอร์ตัวหนึ่งนะครับผมครับผมโอเคครับฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังความหนักของเสียงนะครับThank you.
ครับผมเดี๋ยวก็ลองฟังอีกสักเสียงหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าความหนักของเบสมันเป็นยังไงนะครับ18นิ้วนะครับแผ่นดินไหว4ใบนะครับแล้วก็สูตร BV นะครับ18นิ้ว2ใบนะครับไดอาเล่3ใบนะครับก็เป็น6คูณ6นะครับคุณ6ครับตอนนี้ครับ18นิ้วครับ18นิ้วครับ18นิ้วนะครับเสียงซาง12นิ้วไรอะไรนะครับด้านบนนะครับผมก็เรียกว่าเสียงสุดยอดนะครับชุดนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับบอกอีกนิดนึงก็ตอนนี้แสนหน่อยๆครับ14,000แต่ว่าเราไอ้ยืดหยุ่นได้ครับเพราะสเปคเครื่องสเปคดอกเลือกได้ถ้าต้องการถ้าสมมติว่าเขาซื้อนี่คือดอกขนาดนี้เขาจะซื้อไปแข่งหรือว่าซื้อไปฝังมันหมองก็ส่วนมากก็ครับไปใช้รับงานทั่วไปงานแต่งงานบวชนี่แหละใช่ไปรับงานนะใช่ฟังด้วยรับงานด้วยเงี้ยส่วนมากก็คือจะไปรับงานแหละส่วนมากเนี่ยเปิดในห้องไม่ได้ครับวันนี้ว่าเบสมันหนักครับ18นิ้วนะครับโครงหล่อแล้วก็ขอบเหล็กด้วยนะครับขอบเหล็กตะแกรงแบบปูฝุ่นอย่างดีเลยนะครับก็เรียกว่าสวยนะครับผมก็สนใจยังไงก็ทักแชทนะครับอาจจะมีราคาที่ผ่อนสั้นผ่อนยาวได้นะครับอันนี้เป็นดอกของอินทนนท์นะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ